บ่ายสามนะคะเราเริ่มต้นกันเลยที่จะต่อเนื่องเรื่องข่าวของเราตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวันนี้ที่ประชุมสภาดูเดือดมากเลยทีเดียวค่ะกรณีเจี๊ยบก้าวไกลปะทะกับนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องมีการแสดงโชว์อีกหนึ่งโชว์คือเอากระจกไปถึงหน้าบัลลังก์ที่นายกรัฐมนตรีขณะที่กำลังยืนตอบหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคู่ที่เดือดตามมาแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าวันแรกที่จะต้องจัดการพลเอกประยุทธ์ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเด็ดหัวอะไรหรือนั่งร้านอะไรก็ตามทีแต่ละลูกหลานของคุณทักษิณนั้นก็เดินทางก่อนที่จะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะท่านผู้ชมมาดูเรื่องการต่างประเทศกันบ้างศึกษาเรื่องราวของบ้านเมืองอื่นเข้าบ้างและย้อนกลับมาดูบ้านของเราเองจะได้ไม่ต้องใช้กระจกแค่อ่านข่าวต่างประเทศเท่านั้นเองค่ะวันนี้จีนเป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่รัสเซียญาตราทัพเข้าสู่ยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์ต้นปีนี้เองล่ะค่ะนับตั้งแต่รัสเซียเข้าสู่ยูเครน EU ชาติตะวันตกเริ่มมาตรการคว่ำบาตรยกระดับไปถึง5ครั้งแล้วครั้งที่6ยังลีๆรอๆเพราะว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงเกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานก๊าซแล้วก็ถ่านพืชตอนก่อนหน้านี้นะเนี่ยชาติตะวันตกและ EU ก็หันไปมองหน้าจีนว่าทำไมจีนไม่ร่วมคว่ำบาตรรัสเซียด้วยกับเราจีนบอกว่าจีนขออยู่ในจุดที่จีนอยู่อย่างสบายใจไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามทีเป็นจุดที่เป็นอิสระของจีนแต่อย่างไรก็ตามทีจีนเองนั้นไม่เคยออกมาพูดเลยว่าควรจะต้องมีการเจรจากันอย่างไรในรายละเอียดค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่จีนออกมาพูดว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนควรจะต้องเริ่มต้นที่การเจรจารายละเอียดลงดังนี้นะคะวันนี้ค่ะนายฉินกังเอกอัครทูตจีนประจำสหรัฐได้พูดในที่ประชุม Aspen Security Forumซึ่งอยู่ที่โคโรราโดอันนี้เป็นเวทีสำคัญ Aspen Security Forum เนี่ยนะคะวันนี้เวทีนี้เนี่ยคุณฉินกังใช้เวทีนี้แสดงความเห็นในสุนทรพจน์ของเขาที่เป็นข่าวใหญ่มากฉินกังทูตจีนประจำอเมริกาบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยูเครนกำลังล้นทะลักและก่อให้เกิดวิกฤตหลายครั้งเศรษฐกิจตกต่ำผู้อพยพขาดแคลนพลังงานและอาหารดังนั้นคุณฉินกังทูตจีนประจำอเมริกาจึงเรียกร้องว่าหยุดยิงทันทีเริ่มต้นเจรจาสันติภาพกันใหม่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งควรมีส่วนร่วมทั้งระหว่างรัสเซียและสหรัฐรวมถึงพันธมิตรนาโต้ด้วยฉินกังให้คำแนะนำว่าให้สองฝ่ายนั่งลงสงบสติอารมณ์เพื่อหาทางออกจากภาวะที่วิกฤตซึ่งจะต้องใช้พื้นฐานที่มาจากการยอมรับข้อกังวลของกันและกันการทำเช่นนี้เท่านั้นที่จะพาไปสู่สันติภาพและฟื้นฟูความมั่นคงในยุโรปได้ซึ่งยุโรปควรจะมีเสถียรภาพที่ครอบคลุมควรมีสมดุลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนฉินกังระบุว่าจีนเชื่อว่าการที่บรรลุการเจรจาได้นั้นต้องเคารพอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนของทุกประเทศแล้วต้องคำนึงถึงความมั่นคงตามกฎหมายของทุกประเทศอย่างจริงจังคำแนะนำของฉินกังนับว่ามีความขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับประกาศของยูเครนในก่อนหน้านี้เมื่อ2วันที่แล้วโดยรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิทโรคูเลบ้านี่กล่าวอย่างชัดเจนว่าการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียจะเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลได้ก็หลังจากที่รัสเซียพ่ายแพ้ในสนามรบเท่านั้นซึ่งคำกล่าวนี้ถูกโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาตอบโต้ทันทีว่ารัฐบาลยูเครนไม่ได้แสวงหาสันติภาพเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนแทนที่จะคุยกับรัสเซียกลับเลือกที่จะเดินตามแนวทางที่อเมริกากำหนดค่ะทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียก็พูดในที่ประชุมว่ายุคใหม่ของประวัติศาสตร์โลกกำลังใกล้เข้ามาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริงและยิ่งใหญ่จะนำไปสู่การสร้างระเบียบโลกใหม่ที่กลมเกลียวยุติธรรมเน้นที่ชุมชนมั่นคงมากขึ้นในยุคใหม่จะมีเพียงประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถรับประกันการขับเคลื่อนที่มีการเติบโตที่สูงส่งได้ประธานาธิบดีปูตินอธิบายว่าโลกประเภทนี้ตรงกันข้ามกับระเบียบโลกแบบขั้วเดียวที่ครอบงำโดยตะวันตกมาช้านานซึ่งเป็นตัวที่หยุดการพัฒนาอารยธรรมตะวันตกเป็นผู้แบ่งแยกเชื้อชาติและอาณานิคมและมันกลายเป็นเหมือนลัทธิเผด็จการถึงแม้ว่าชนชั้นสูงของตะวันตกจะพยายามรักษาระเบียบโลกที่มีอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกทั้งนี้ประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวถึงจุดจบของโลกขั้วเดียวกันมานานแล้วว่าการกล่าวสุนทร
รพจน์ในการประชุมความมั่นคงมิวนิกประจำปี2007ปูตินได้กล่าวว่าโลกของการมีผู้นำเพียงประเทศเดียวไม่เพียงแต่ทำลายทุกคนในระบบแต่ยังรวมถึงการทำลายอำนาจอธิปไตยด้วยซึ่งสหรัฐละเลยในหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เคยแก้ไขกฎหมายใดๆได้เลยไปกันที่การเยือนของ2คนสามีภรรยาจากยูเครนโอเลกาเชเลนสกาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งยูเครนกล่าวปราศรัยต่อฝ่ายนิติบัญญัติในสภาคองเกรสของสหรัฐเธอเริ่มต้นด้วยความเสียดายที่สงครามยังไม่จบความหวาดกลัวยังดำเนินต่อไปเธอวิงวอนให้ทุกคนในนามที่ถูกสังหารในนามผู้สูญเสียแขนขาในนามผู้ยังมีชีวิตอยู่และสบายดีในนามของผู้รอคอยครอบครัวกลับจากแนวหน้าแล้วเธอก็เริ่มขอบางอย่างในตอนที่ไม่อยากจะถามถึงเธอกล่าวกลางสภาคองเกรสค่ะเธอขออาวุธที่ไม่ใช่สงครามกับดินแดนอื่นแต่นำมาเพื่อป้องกันบ้านและสิทธิ์ที่ตื่นขึ้นในบ้านหลังนั้นเธอขอระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อไม่ให้จรวดฆ่าเด็กในรถเข็นภรรยาของเชเลนสกี้นั้นบอกว่านี่คือสิ่งที่เชเลนสกี้และตัวเธอเองขอไม่ใช่ขอในฐานะประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแต่ขอในฐานะพ่อแม่ลูกของพ่อแม่อยากให้พ่อแม่ทุกคนบอกลูกได้ว่าหลับให้สบายจะไม่มีการโจมตีทางอากาศอีกและไม่ทราบว่านี่ขอมากเกินไปหรือเปล่าคำตอบอยู่ที่วอชิงตันว่าจะช่วยพวกเราหยุดความหวาดกลัวต่อยูเครนซึ่งจะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ร่วมของเราในนามของชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขทางด้านเชเลนสกี้ก็ได้กล่าวถึงคำปราศัยของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของเขาว่าในช่วงปราศัยประจำวันที่ยูเครนนี่เป็นครั้งแรกของในประวัติศาสตร์ที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งปราศัยต่อสภาคองเกรสคำปราศัยนี้จริงใจที่สุดและเขาก็ชื่นชมว่าโอเลน่าพูดถึงโอกาสที่แท้จริงของเพื่อนชาวอเมริกันเป็นโอกาสที่อเมริกาจะช่วยหยุดความหวาดกลัวและเป็นโอกาสที่จะร่วมกันสร้างชัยชนะระหว่างอเมริกากับยูเครนเชเลนสกี้สรุปว่าต้องใช้ความเร็วและยกระดับการป้องกันที่แตกต่างจากเดิมซึ่งอยู่ที่การตัดสินใจทางการเมืองไปสำคัญแล้วก็หัวข้อการป้องกันภัยทางอากาศกลายเป็นกุญแจสำคัญในการกล่าวสุนทรพจน์ของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนในสภาคองเกรสที่เธอย้ำว่าเธอไม่อยากเธออยากได้อาวุธเธออยากได้เครื่องมือป้องกันเธอไม่ต้องการให้เห็นการโจมตีทางอากาศแล้วตกลงมาที่รถเข็นของเด็กนะคะเสร็จแล้วไปดูพลังงานใน EU กันค่ะฤดูหนาวกำลังจะมาถึงแม้ว่าตอนนี้คลื่นความร้อนแผ่ไปทั่วยุโรปที่สำนักงานใหญ่ของ EU นั้นได้เสนอแผนขอให้ประเทศสมาชิกลดการใช้ก๊าซลง 15% ตั้งแต่สิงหาถึงมีนาคมปีหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมโดยการลดการใช้ก๊าซนั้นเป็นการสมัครใจอย่างไรก็ตามกรรมาธิการ EU ได้ขอให้มีอำนาจเพิ่มเติมในการจำกัดการใช้ก๊าซในประเทศสมาชิกในกรณีที่รัสเซียยกเลิกการส่งก๊าซให้อย่างสิ้นเชิงทางนี้ประเทศสมาชิก EU ก็หารือกันเกี่ยวกับมาตรการพลังงานเพิ่มเติมในการประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีพลังงานในวันอังคารหน้าหัวข้อหลักก็คือว่าการอนุมัติให้กรรมาธิการยุโรปมีอำนาจในการสั่งการเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานยามฉุกเฉินประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนได้กล่าวในการแถลงการว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเจตนาจะใช้ก๊าซเป็นอาวุธดังนั้นEU ต้องทำงานเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไรก็ตามการประหยัดพลังงาน 15% ไม่ใช่เรื่องง่ายหากไม่มีการบังคับใช้หากไม่มีนโยบายที่ชัดเจนโดยคาร์ดรีซิมสันกรรมาธิการพลังงานของ EU บอกว่าเวลานี้สหภาพยุโรปลดการใช้ก๊าซได้เพียง 5% เท่านั้นซึ่งเห็นได้ชัดว่ายังไม่พอแผนประหยัดพลังงานมีขึ้นในช่วงเวลาเดียวที่ IMF เตือนประเทศ27ประเทศใน EU ซึ่งขณะนี้อยู่ในสถานะเปราะบางเนื่องจากลดปริมาณการจ่ายก๊าซบางส่วนและส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ EU การปิดท่อก๊าซอย่างเต็มรูปแบบจะทำให้เกิดผลรุนแรงเพิ่มขึ้น IMF ชี้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในประเทศสมาชิกไม่ว่าจะเป็นฮังการีสโลวาเกียเช็กอาจหดตัวได้ถึง 6% และอิตาลีเป็นประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจร้ายแรงจะเผชิญกับการกระทบอย่างหนักในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้
หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้รายงานอ้างถึงผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรว่าระบบอาวุธหลากหลายที่ชาติตะวันตกจัดหากับยูเครนกำลังพิสูจน์ให้เห็นความท้าทายอย่างหนักกับยูเครนแม้อาวุธต่างๆเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะต่อกรกับรัสเซียได้ก็ตามเขาบอกว่าในช่วงต้นของความขัดแย้งสหรัฐและพันธมิตรได้ส่งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบพกพาคือซิงเกอร์และจรวดต่อต้านรถถังเจฟฟรินไปให้ยูเครนอย่างรวดเร็วจนไม่เหลือในสต็อกแล้วแล้วก็มีแผนจะส่งไปเรื่อยๆแต่ถึงบัดนี้ยูเครนมีอาวุธจากตะวันตกอันนี้แก่ M777 จากอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองของสหรัฐ M109 Panzer Howitzer 2000 ของเยอรมันซีซ่าของฝรั่งเศสปืนใหญ่เครปจากโปแลนด์และอื่นๆอีกมากมายในทางทฤษฎีแล้วอาวุธเหล่านี้มีขีปนาวุธขนาด155ลำกล้องเหมือนกันแต่ในทางปฏิบัตินั้นกลับกันแตกต่างกันนายแจ็ควอตริงจากสถาบันรอยัลยูไนเต็ดเซอร์วิสในลอนดอนก็กล่าวว่าไม่มีระบบใดที่เหมือนกันมากที่จะใช้กระสุนแทนกันได้ปัจจุบันคือแต่ละประเทศบริจาคอาวุธให้แต่กระสุนมันแตกต่างกันอะไรมันก็แตกต่างกันมันกลายเป็นฝันร้ายของยูเครนการฝึกอบรมก็ไม่เหมือนกันระยะการยิงประจุจรวดกลไกการบรรจุเอ่ยชิ้นส่วนอะไรเอ่ยการบำรุงรักษาเอ่ยมันแตกต่างกันหมดเลยวัตลิงก็เลยแนะนำว่าชาติตะวันตกต้องจำกัดจำนวนระบบอาวุธที่ส่งให้ยูเครนดีกว่าทุ่มลงไปแล้วระบบต่างกันแล้วมันใช้ไม่ได้อังกฤษค่ะAFP รายงานได้อาศัยข้อมูลอย่างเป็นทางการของสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนของอังกฤษว่าพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ40ปีโดยบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพุ่งไป 9.4% เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่อยู่ที่ 9.1% เราก็มีการจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษในเดือนสิงหาคมที่คาดว่าอาจถูกกดดันให้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในความพยายามที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อไม่ให้สูงเกินไปอย่างไรก็ตามธนาคารกลางมีการคาดการณ์กันว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นสูงและคาดว่าในปีนี้จะขึ้นร้อยละ11ธนาคารกลางอังกฤษประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว5ครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% เพิ่มขึ้นจาก 0.1% แต่ละครั้งจะขึ้นไม่เกิน 0.25% ศึกชิงเก้าอี้นายกอังกฤษรอบสุดท้ายเหลือ2คนแล้วค่ะสำนักข่าว BBC มีรายงานว่าในการโหวตรอบรองสุดท้ายเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมแล้วก็จะเป็นนายกอังกฤษคนต่อไปเมื่อวานนี้ล่าสุดนะคะถูกคัดเลือกเหลือเพียง2คนสุดท้ายปรากฏว่าซูแนกยังคงมีคะแนนสูงสุด137เสียงคนนี้ล่ะค่ะซึ่งเอาชนะทรัสซึ่งตามมาเป็นอันดับ2มีคะแนนตามติดมา113เสียงส่งผลให้เพนนีมอร์ตันรัฐมนตรีพาณิชย์หลุดจากรอบนี้ไปเพราะมีคะแนนต่ำสุดคือ105เสียงซูแนกและทรัสเริ่มรณรงค์การหาเสียงทั่วอังกฤษ12ครั้งครั้งสุดท้ายจะจบลง31สิงหาแล้วดีเบตผ่านทางทีวี2ครั้งและเปิดให้สมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยม 200,000 คนจากทั่วประเทศลงคะแนนทางออนไลน์หรือไปรษณีย์ซึ่งจะเป็นการโหวตครั้งสุดท้ายคาดว่าจะเริ่มนับคะแนนในวันที่5สิงหาและประกาศผลโหวตใน5กันยาถึงแม้ว่าซูแนกจะมีคะแนนนำโด่งในการโหวตคัดเลือกในสภามาตลอดตั้งแต่รอบแรกที่มีผู้สมัคร11คนแต่โพลล่าสุดกลับชี้ว่าสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมที่จะลงคะแนนในรอบสุดท้ายกลับจะเทคะแนนให้กับทรัสค่ะโดยการหาเสียงล่าสุดนั้นเนี่ยซูแนกประกาศการปฏิรูปรอบด้านคำมั่นสัญญาจะลดภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไปส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะเดินตามรอยเท้าของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์หญิงเหล็กแห่งอังกฤษขณะที่ทรัสชูนโยบายลดภาษีแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการลดภาษีเป็นนโยบายหลักและประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนอังกฤษได้ใช้พลังงานที่ถูกลงจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินและทบทวนมาตรการงบประมาณใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนักวิเคราะห์มองว่าไม่ว่าใครจะเป็นนายกอังกฤษคนต่อไประหว่าง2คนนี้ต้องรับศึกหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษของอังกฤษท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบหลาย10ปีและค่าเงินปอนด์ที่เกือบ
แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวในระหว่างการเยือนแมสซาชูเซตส์ว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนคุกคามสหรัฐและโลกเขามุ่งมั่นจะแก้ไขขณะเดียวกันก็เกิดคลื่นความร้อนครั้งใหญ่ทั้งในยุโรปแล้วก็สหรัฐชาวอเมริกันมากกว่า100ล้านคนในพื้นที่นิวยอร์กถึงลาสเวกัสได้รับคำเตือนให้ระวังคลื่นความร้อนโจไบเดนประกาศแผนการรับมือกับปัญหาโลกร้อนการตั้งสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลางหาเงินทุน 2.3 พันล้านดอลลาร์สร้างศูนย์หลบร้อนในวันที่ร้อนจัดจัดการผลกระทบอื่นๆจัดการปัญหาอุทกภัยพัฒนาสาธารณูปโภคปรับปรุงอาคารอุดหนุนเงินค่าทำความร้อนและความเย็นกับครอบครัวรายได้น้อยและโครงการกังหันพลังงานลมนอกชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกแต่อย่างไรก็ตามค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นการรับมือที่แม้ว่าเขาให้คำมั่นสัญญาแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเริ่มต้นได้อย่างไรคลื่นความร้อนทำให้ยุโรปปั่นป่วนต่อเนื่องอุณหภูมิในฝรั่งเศสและอังกฤษแม้ว่าจะเย็นลงนิดนึงแต่ฝรั่งเศสยังควบคุมไฟป่าอยู่นะคะนับดับเพลิงในกรีซสเปนและอิตาลีทำงานอย่างหนักเพื่อจัดการกับไฟป่าที่โหมกระหน่ำคลื่นความร้อนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคกรีซก่อนค่ะในกรีซนั้นมีไฟบนภูเขาเพนเทลลีซึ่งอยู่ห่างจากเอเธนส์ไปประมาณ27กิโลเมตรต้องมีการระดมกำลังอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีนักดับเพลิง500รถดับเพลิง120เครื่องบินบรรทุกน้ำ15ลำจึงควบคุมไฟป่าไว้ได้การทำงานลำบากลมแรง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ของกรีซก็รายงานว่าพวกเขาต้องอพยพประชาชนจาก9ชุมชนและโรงพยาบาล1แห่งตำรวจช่วยเหลือประชาชนอย่างน้อย600ให้ออกจากเขตเพลิงไหม้บางส่วนถูกปลุกให้อพยพกลางดึกสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะลมแรงและไฟติดขึ้นตลอดเวลาในสเปนแม้ว่าไฟป่าในจังหวัดทางตอนกลางของแฟซาโมราจะควบคุมได้แล้วก็ตามแต่ไฟป่าขนาดใหญ่2แห่งในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นกาลิเซียยังไม่สามารถคุมได้ไฟป่าในเทือกเขาเกรดอสลามไปทางตะวันออกทางภูมิภาคมาดริดด้วยและพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นอารากอนซึ่งถูกเผาไปแล้ว56ตารางกิโลเมตรไปกันที่อิตาลีเจ้าหน้าที่ดับไฟบนเนินเขามาสลาโลซาในแทสคานีโดยต้องอพยพประชาชนจากพื้นที่กว่า500ไฟลุกลามไปทั่วหมู่บ้านในช่วงข้ามคืนถังแก๊สเหลวระเบิดคุมเพลิงได้ 70% ไฟป่าทำให้ทางการอิตาลีแจ้งเตือนความร้อนสูงสุดส่วนโครงสร้างพื้นฐานอิตาลีนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักและมีการปิดเส้นทางรถไฟสายหลักระหว่างโรมและฟลอเรนซ์เป็นการชั่วคราวส่วนทอสคานีนั้นทุกคนก็กำลังช่วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลามไปมากกว่านี้ในโปรตุเกสนักดับเพลิง900คนต้องต่อสู้กับไฟป่าที่ลุกไหม้2แห่งทางตอนเหนือสุดของประเทศมีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000จากคลื่นความร้อนในโปรตุเกสเยอรมนีบางภูมิภาคความร้อนแตะ38องศาเซลเซียสน้ำจับน้ำระดับน้ำต่ำกว่าจนถึงจุดที่เรียกว่าแห้งแล้งเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมของแม่น้ำในเยอรมนีส่วนสวีเดนได้มีการบันทึกสถิติวันที่ร้อนที่สุด32องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนเคลื่อนตัวผ่านยุโรปแต่อีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบางพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้กระทั่งลูกเห็บตกคาดว่าจะมีฝนพายุคะนองในเบลเยียมค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากคอลัมโบศรีลังกาว่าประธานาธิบดีรานินวิกรมสิงห์เหแถลงต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติว่าการยึดครองทำเนียบประธานาธิบดีการยึดครองสำนักนายกและอาคารที่ตั้งของหน่วยงานรัฐไม่ใช่การเคลื่อนไหวตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นการละเมิดกฎหมายชัดเจนรัฐบาลจะไม่นิ่งเฉยแต่ก็มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจบริหารวิกรมสิงห์เหบอกว่าผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลเป็นเพียงคนส่วนน้อยเป็นฟาสซิสต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเด็ดขาดทำกฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์วิกรมสิงห์เหประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน2ครั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังประธานาธิบดีโกตาภายารัฐราชปักษาหลบหนีจากการลุกฮือของประชาชนไปมาลดีฟและปักหลักที่สิงคโปร์ตอนนี้วิกรมสิงห์เหชนะแต่หลายคนก็ประณามว่าวิกรมสิงห์เหเป็นนอมินีของตระกูลราชปักษาผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายภาพการ์ตูนล้อเลียนประธานาธิบดีวิกรมสิงห์เหว่าเป็นหุ่น
เชิดของตระกูลราชปักษาแล้วก็ถ่ายที่หน้าอาคารรัฐสภาในโคลัมโบขณะที่ศาลโคลัมโบมีคำสั่งห้ามชุมนุมในรัศมี50เมตรรอบอนุสาวรีย์ที่ย่านแกรเฟสในโคลัมโบซึ่งเป็นศูนย์กลางการประท้วงขับไล่ตระกูลราชปักษาขณะนี้วิกรมสิงห์เหเป็นอดีตนายก6สมัยวัย73ปีอยู่ในวาระเป็นผู้นำของราชปักษามาเป็นเวลานานการประท้วงเกิดขึ้นมาแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้จะไม่รุนแรงแต่ก็น่าสนใจทางด้าน IMF จับตาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของศรีลังกาอย่างใกล้ชิดพร้อมทำงานกับผู้นำคนใหม่แม้ว่าจะไม่ได้รับแรงหนุนจากประชาชนส่วน CIA คือวิลเลียมเบิร์นส์ผอ. CIA บอกว่าศรีลังกาเป็นตัวอย่างให้หลายประเทศต้องดูการเดิมพันที่โง่เขลาทางเศรษฐกิจด้วยการยึดติดกับโครงการลงทุนจากจีนจะทำให้เกิดหนี้สินพอกพูนมหาศาลตำรวจสากลได้ออกหมายจับหญิงไทยพร้อมสามีชาวสิงคโปร์ฐานช่อโกงเงิน800ล้านบาทในสิงคโปร์แล้วหนีมาไทย Straits Times และ ANN รายงานในวันที่19กรกฎาคมว่าตำรวจสิงคโปร์ได้ออกหมายจับหญิงไทยวัย27ปีสามีชาวสิงคโปร์วัย26ปีข้อหาช่อโกงหลังมีผู้เสียหาย180รายได้แจ้งความเพราะสั่งซื้อสินค้าแบรนด์หรูหลายรายการจาก2คนสามีภรรยาผ่านTrade Nation และ Trade Luxury ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมามูลค่าทั้งสิ้น851ล้านบาทแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับสินค้าเลยวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจสิงคโปร์เรียกตัวสามีมาสอบปากคำและยึดพาสปอร์ตก่อนจะให้ประกันตัวไป30มิถุนายนภรรยาเดินทางไปพบตำรวจและให้ปากคำตำรวจเก็บพาสปอร์ตไว้หลังจากนั้นทั้งคู่หายตัวติดต่อไม่ได้เลยหลังจากนั้นเองตำรวจก็จับกุมมาเลเซียคนหนึ่งอายุ40ปีตั้งข้อหาให้ความช่วยเหลือสองสามีภรรยาหลบหนีออกจากสิงคโปร์ในวันที่4กรกฎาคมล่าสุดตำรวจสิงคโปร์ติดต่อกับตำรวจสากลเพื่อควานหาตัวสองสามีภรรยาในข้อหาช่อโกงที่สิงคโปร์มีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเหยื่อของสองสามีภรรยาบอกว่าสั่งซื้อสินค้าหรูหลายอย่างทั้งนาฬิกาโรเล็กซ์ปาเต้ฟิลิปและกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ไม่ได้เลยรวมค่าเสียหาย800กว่าล้านมีคนเสียหาย180รายค่ะมาทางฝั่งเมืองไทยพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจชี้แจงกรณีตำรวจสิงคโปร์ออกหมายจับหญิงไทยและสามีสิงคโปร์ในคดีช่อโกงมูลค่ากว่า800ล้านจากประเด็นนี้สำนักข่าวในประเทศไทยและต่างประเทศก็รายงานว่าตำรวจสิงคโปร์ออกหมายจับแล้วในข้อหาช่อโกงกรณีหลอกซื้อหลอกขายสินค้าที่มีแบรนด์เนมผู้ต้องหา2รายหลบหนีระหว่างประกันตัวและระหว่างสอบสวนพันตำรวจเอกกฤษณะชี้แจงว่าการตรวจสอบข้อมูลจากกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าปัจจุบันองค์การตำรวจสากลซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านการบังคับใช้กฎหมายที่มีสมาชิก195ประเทศทั่วโลกได้ออกหมายแดงตามที่ทางการสิงคโปร์ร้องขอจริงแต่ยังไม่ได้ประสานเรื่องหรือขอมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าประสานมาก็พร้อมจะช่วยเหลือกันตอนนี้ตำรวจก็ดำเนินการมีการเสนอข่าวก็กำลังตรวจสอบการเสนอข่าวที่อยู่บนออนไลน์นะคะเพื่อให้สังคมนั้นเข้าใจผิดคือเมียเนี่ยเป็นไทยวัย27สามีเป็นสิงคโปร์วัย26ค่ะก็ขายสินค้าแบรนด์เนมหรูมีคนเสียหาย180รายมูลค่าความเสียหาย35ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือ851ล้านบาทคือเขาจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของแล้วก็หนีค่ะแล้วก็หนีทั้งหมดนี้คือช่วงแรกของเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาดูพฤติกรรมของเจี๊ยบก้าวไกลวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องการก้าวล่วงสถาบันเจี๊ยบพูดถึงเรื่องว่าอนุสาวรีย์รัชกาลที่9ถูกนำไปตั้งอีกที่หนึ่งซึ่งทำให้มีคนเสียใจว่าอนุสาวรีย์พระยาพหลกับจอมพลป.จะต้องหลีกทางให้กับอนุสาวรีย์ร.9แล้วก็ก้าวล่วงถึงเรื่องรัชกาลที่10พอนายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าก้าวพูดถึงการก้าวล่วงเจี๊ยบก็ออกมากรี๊ดกราดทันทีเลยล่ะค่ะแล้วก็กลายเป็นเรื่องของการให้กระจกไปส่องกันที่หน้าบัลลังก์มาดูพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาของเจี๊ยบก้าวไกลด้วยกันและเรื่องอื่นๆในสภาความเคลื่อนไหวเหล่านี้น่าจับตาดูในวันนี้ที่ประชุมสภาในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ